เอาละครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาสร้างกับดักจับวิลเลจเจอร์ตัวเป็นๆกันนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากจะลองจับดูนะครับก็วิธีการแล้วแต่เลยนะครับเราจะทำแบบไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องมีนั่นก็คือมรกตนั่นเองนะครับเพราะว่าชาวบ้านมันชอบไงใช่ป่ะล่ะมันก็สามารถเป็นตัวล่อได้นะครับเป็นเหยื่อล่ออะไรเงี้ยเราจะล่อให้มันไปตายก็ได้นะหรือจะล่อให้มันเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราให้มันติดกับดักเราทรมานหรือตายก็ได้แบบตกลงเหวอะไรเงี้ยให้มันวิ่งให้มันเดินตกเหวอะไรเงี้ยทุกคนก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมแค่จะจับมันนะครับก็มาดูกันว่าชาวบ้านเนี่ยจะมี IQ มากพอที่จะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับเพราะว่าชาวบ้านในเกมนี้ก็ IQ ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะทุกคนคือแบบช็อตง่ายๆมันไม่รู้อ่ะว่าต้องทำยังไงอ่ะนั่นแหละโอเคมานะครับก็ไม่มีอะไรหวานนะสำหรับกับดักผมก็จะมี Pressure Plateแต่ไม่แนะนำให้เป็นไม้นะเพราะว่าไม้มันค่อนข้างที่จะบางมากๆแค่โยนของมันก็ทำงานแล้วอะแค่ของที่แบบมีน้ำหนักอะมันก็แบบกดลงไปแล้วอะมันเบาบางต้องเป็นหินนะหินนะแข็งแรงนะครับแล้วก็แท็บดอนะฮะแท็บดออันนี้คือแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยก็แค่ใช้นู่นใช้นี่หน่อยอะไม้กับหินอะโอเคแล้วก็เอามรกตนะครับผมหาไม่เจอเฉยเลยเฮ้ยมรกตโอเคเจอแล้วโอเคลองโยนดูมันก็จะแบบน้ำหนักมันสู้ไอ้นี่ไม่ได้ไงหินมันแข็งกว่านะครับแล้วก็หาเหยื่อมาเลยครับวิลเลจเจอร์วิลเลจเจอร์นี่นะแล้วคุณไม่เข้าไปในนั้นหรอครับเอ้านี่คุณไม่สนใจมรกตจริงเหรอฮะถามจริงผมจะโยนเยอะๆเลยแล้วกันโอ้นี่เยอะนะมองหน้ามองหน้าเฮ้ยนี่คุณไม่สนใจจริงๆเหรอฮะเฮ้ยมาแล้ว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 เรียบร้อยโอเคอันนี้คือเหยื่อแรกของเรานะครับรายแรกก็ออกไม่ได้นะครับเพราะว่า IQ ต่ำเกินไปทำไมไม่กระโดดล่ะทำไมไม่ปีนล่ะเรียบร้อยครับออกไม่ได้อะโดนจับแล้วตัวเป็นๆเลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีอันนึงที่มันจะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ค่อนข้างที่ใช้ต้นทุนต้นทุนคืออะไรวะต้นทุนเดี๋ยวสูงขึ้นมาได้หน่อยนะครับแต่ว่าได้ผลแน่นอนจับได้มากกว่านี้อีกมันก็คุยกันครับโอ้ช่วยกูด้วยดิช่วยผมด้วยแบบโอเคช่างมันครับโอเคมา อันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาก็เหมือนเดิมก็แต่ว่ามันจะนี่ขึ้นมาหน่อยก็คือวางไปใช่ป่ะปึ๊บแต่ว่ารอบๆเนี่ยจะเป็นพิตตันเว้ยจะเป็นพิตตันนะครับแล้วก็จะมีบล็อกเนี่ยบล็อกอะไรก็ได้ผมจะเป็นบล็อกหินแล้วกันที่มันสูงมาประมาณนี้นี่นะปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ถ้ามันเดินเข้ามามันก็จะออกไม่ได้นะครับเบอร์ไปไหนก็ออกไม่ได้โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาสิ่งมีค่าล่อไปเลยนะครับเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคนเข้ามาติดกับนั่นเองครับผมโยนสัก4กองแล้วกันเยอะนะ4กองอ่ะเยอะเนาะไอ้นั่นก็ยังออกไม่ได้นะครับกำลังคุยกับเพื่อนอยู่เอ้านี่ครับดูคนนี้ดิว่าแบบจะโอ้โหไม่สนใจเลยเหรอนี่มรกตด้วยโอเคอีกคนแล้วกันยังไงฮะคุยกันเฉยเลยเว้ยจะมีคนติดกับผมไหมเนี่ยเหมือนสรุปมันสรุปมัน IQ ต่ำหรือมัน IQ สูงวะ เพราะว่ามันเหมือนมันรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยเป็นกับดักมันเลยไม่เข้ามาวะแต่ถึงว่าแต่ถึงมันจะมีของมาล่อก็เหอะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นชาวบ้านที่ IQ สูงนี่ผมดูถูกมันไปใช่ไหมเนี่ยดูดิมันหนีมันเลยดูดิดูดิมันจะมีใครสักคนเรียบร้อยครับติดไปแล้วฮะออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้นะครับเอาละไงเอาละไงมันติดระหว่างกลางเลยนะเนี่ยมีคนมาคนเรียบร้อย
อันเรียบร้อยออกไม่ได้นะครับผู้ชมมันติดกับดักแล้วไอ้ดีแม่งติดระหว่างกลางเลยนะครับผมน่าสงสารมากนะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอ้มันเอาเพื่อนมาช่วยกันใหญ่เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ